มันจึงเป็นไปได้ยากการภาวนาอย่าได้หวังผลอย่าหวังเอาความสงบบางครั้งนี่บางครั้งครั้งก่อนเราภาวนาได้สงบพอมานั่งก็อยากให้ได้อย่างนั้นมันจะไม่ได้เพราะมันมีความอยากมาแล้วต้องรอให้ความอยากมันหมดไปหรือเราตั้งใจใหม่ว่าไม่ต้องการไม่อยากได้อย่างนั้นอีกแล้วถ้าจะได้ก็ให้มันได้เองแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปนั่นแหละจึงจะได้จึงเรียกว่าไม่มีความอยากรู้อยากเห็นอะไรตั้งหน้าตั้งตาภาวนาที่สงบครั้งก่อนก็เป็นอดีตไปแล้วเป็นอนิจจังไปแล้วเป็นทุกข์ก็เพราะอยากได้ความอยากนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเผลอไปนึกเรื่องอะไรก็รู้ก่อนนึกอดีตหรืออนาคตแล้วก็กลับมาปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกอยู่กับผมคนเล็บปันหนังนี่เรียกว่าปัจจุบันถ้าเราภาวนาได้มีความสงบมีปีติสุขเพลิดเพลินจิตมันจะอยากได้ภาวนาครั้งไหนก็อยากให้เป็นอย่างนั้น มันจึงกลายเป็นว่าภาวนาไปด้วยความอยากถ้าภาวนาไปด้วยความอยากแล้วปฏิบัติไปไม่นานมันก็จะเบื่อเพราะถ้าทำแล้วมันไม่มีความอยากขึ้นมาแล้วมันจะไม่สงบเราจึงต้องตั้งจิตไว้ใหม่ตั้งจิตเอาไว้ว่าฉันจะรู้ทุกอย่างไม่ห้ามความคิดไม่บังคับความคิดถ้าห้ามไม่ให้คิดจะให้มันนิ่งอยู่ปัจจุบันทำได้ไม่กี่ครั้งเดี๋ยวก็เบื่อเพราะมันมีการบังคับมันไม่เป็นธรรมชาติเมื่อจิตถูกบังคับมันก็ต้องดิ้นรนต่อต้านนักเข้าเราก็จะไม่อยากปฏิบัติต้องตั้งจิตเอาไว้ว่ามันจะรู้จะเห็นอะไรสงบหรือไม่สงบก็ไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นพุทโธให้มากๆรู้เนื้อรู้ตัวให้มากๆนึกปัจจุบันไว้ให้มากๆตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันกลางคืนยกเว้นแต่เวลาที่มันหลับนอนหลับนั้นมันเป็นการพักผ่อนทางร่างกายว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอีกพุทโธไว้ในใจนึกเห็นกายเป็นโครงกระดูกก็ได้นึกเข้าไปข้างในเห็นกายเป็นโครงกระดูกขาวอยู่ข้างในเวลานั่งกระดูกเป็นลักษณะนี้เวลายืนเวลาเดินกระดูกเป็นลักษณะนี้แล้วนึกไว้นึกไว้เพื่อให้มันมีสติตัวผู้รู้อยู่ในปัจจุบันทุกกิริยาบททุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่นี้หรือออกไปบ้านแล้วก็ยังทำได้นั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐาน4ทุกกิริยาบทมาเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำต่อที่บ้านได้ถ้าทำได้มันก็ก้าวหน้าไปได้เร็วเพราะมันทำทุกวันเราทำอยู่ทุกวันเป็นสติมันก็เพิ่มพูนขึ้นเปอร์เซ็นต์รู้ตัวมันก็มากขึ้นมากขึ้นเปอร์เซ็นต์หลงลืมมันก็จะเริ่มลดน้อยภาวนามันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะทำทุกวันทีนี้เราก็ไม่ต้องบ่นว่าฉันไม่มีเวลาเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าใครยังพูดอย่างนั้นอยู่ใครยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่หรือถือว่าตั้งใจไว้ไม่ถูกต้องการภาวนามันก็จะเป็นไปได้โดยช้า
เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำทุกกิริยาบทเมื่อเรารู้สึกตัวสตินั่นแหละที่เราได้แล้วต่อไปมันจะเป็นสมาธิจะเป็นปัญญามันก็เป็นตามเรื่องของเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เมื่อเราปฏิบัติเจริญสติมากเข้าสมาธิปัญญามันจะอยู่ไม่ได้มันต้องปรากฏมันก็จะต้องแสดงตัวออกมาให้เห็นแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ถูกปฏิบัติไม่ต่อเนื่องปฏิบัติน้อยมันก็ได้ช้ามันก็ไปได้ช้าเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสสติปัฏฐาน4รู้กายยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ได้หมายเอาว่าจะต้องมาอยู่เฉพาะในวัดจึงทำได้กลับไปบ้านแล้วไปอยู่ในที่แห่งใดก็ทำได้ทั้งหมดเมื่อเรารู้กายยืนเดินนั่งนอนได้ขณะกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตนึกคิดอะไรถ้ารู้ได้อีกมันจะเป็นวิปัสสนาถ้าเรานึกเห็นกายยืนเดินนั่งนอนเป็นดินน้ำลมไฟยืนเดินนั่งนอนอยู่เป็นโครงกระดูกยืนเดินนั่งนอนอยู่เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจยืนเดินนั่งนอนอยู่มันเป็นวิปัสสนาที่รู้สึกตัวนี่มันเป็นสมถะสมถะและวิปัสสนาจึงแยกออกจากกันไม่ได้เราจะพิจารณากายด้วยการขาดความรู้สึกตัวไม่มีสตินี่มันต้องให้รู้สึกตัวแล้วก็พิจารณาไป ผู้ที่เข้าสมาธิได้มากๆเข้าได้ง่ายๆก็จะภาวนาก่อนแล้วเข้ามาใช้ปัญญาพิจารณากายทีหลังพอสงบได้ง่ายพอสงบไปแล้วมันจะมีกำลังถ้าเข้าไปจนถึงความว่างได้ความรู้สึกตัวหมดไปได้ลมหายใจหมดไปได้จิตผู้รู้สว่างอยู่ภายในถึงช่วงนั้นมันจะทำอะไรไม่ได้มันจะต้องรอให้มันถอยออกมาเองถอยออกมามีความรู้สึกตัวกลับมามีลมหายใจกลับมาพอคิดได้แล้วมันจึงทำวิปัสสนาได้มันนี้ก็มีคนที่ทำได้อยู่แต่คนที่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องอยากเพราะมันเป็นจริตนิสัยเป็นบารมีของตนที่สร้างมาก็มีอยู่ว่าเข้าสมาธิเก่งสงบมากกับเข้าสมาธิไม่เก่งได้ไม่มากก็เป็นผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้นิพพานผู้เข้าสมาธิเก่งก็เป็นผู้เข้าฌานออกฌานย่อมใกล้นิพพานก็เดินไปตามทางตามจริตของแต่ละท่านละคนไป ถ้ายังไม่สงบเลยก็ต้องภาวนาก่อนตามความรู้สติไว้ใกล้ๆตัวจะสุขจะทุกข์หรืออย่างไรมันก็รู้ได้เพราะจิตตัวผู้รู้มันเป็นธาตุรู้มันธาตุรู้มันมีอยู่จะสุขจะทุกข์มันก็รู้ได้ทั้งนั้นการภาวนานี่มันจะมีความรู้ความเห็นต้นตอนแรกๆมันจะเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็สงบน้อยบางคนก็สงบมากบางคนก็ไปเห็นนรกสวรรค์มีอะไรต่ออะไรเป็นภาพนิมิตไปแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจตรงนั้นเห็นก็รู้ว่าเห็นก็เป็นทางผ่านไปผ่านไปไม่ต้องสนใจเพราะการภาวนาเราตั้งเป้าว่าจะละกิเลสโลภโกรธหลง
กิเลสโลภโกรธหลงมันอยู่ในกายในจิตมันไม่ได้อยู่ที่นรกสวรรค์ที่ไหนแต่ถ้ามันเห็นก็ปล่อยให้มันเห็นเองแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจเราเข้ามาไว้ในกายพิจารณาโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในกายในจิตนี่ผู้พิจารณากายเป็นอสุภะบ้างการพิจารณากายพิจารณาได้หลายอย่างจะเป็นพิจารณาแบบอสุภะเหมือนซากศพก็ต้องอาศัยไปดูซากศพรู้ดูในหนังสือเขาจะเรียกว่ากายคตาสติ ต้องดูแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาพิจารณานี่ก็โยนิโสมนสิการไปเผาศพก็ไปดูซากศพดูซากศพของจริงเนี่ยจะดีกว่าเห็นดูภาพถ่ายมากดูภาพถ่ายนี่ไม่สู้ของจริงแต่ก็พอเป็นหลักยึดเอาได้เราดูภาพถ่ายดูในหนังสือแล้วก็นึกว่าเราต้องเน่าเปื่อยอย่างนั้นเราต้องตายขึ้นอื่นเน่าพองแบบนั้นดูไม่ต้องมากดูแล้วก็จำเอาว่าเราเห็นนึกเห็นเราขึ้นอืดเน่าพองยืนเดินอยู่ก็เหมือนซากศพขึ้นอืดเน่าพองอย่างนั้นนี่เรียกว่าพิจารณากายเป็นอสุภะหรือจะพิจารณาเป็นดินน้ำลมไฟยืนเดินนั่งนอนได้เป็นโครงกระดูกหรือจะนึกเปรียบเทียบคนเท่าคนแก่มีผิวพรรณเป็นอย่างไรก็แตกต่างกันกับคนหนุ่มคนสาวเราก็ยกเข้ามาเปรียบเทียบถ้าเรายังหนุ่มยังสาวก็ต้องแก่ชราอย่างนั้นเมื่อแก่แล้วก็ต้องแต่กายทำลายขันเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่เรียกว่าเปรียบเทียบเข้ามาถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญามันก็ต้องพิจารณาด้วยความรู้สึกตัว ถ้าพิจารณาไปเห็นกายเป็นของว่างถ้าปัญญามันจะเกิดกายเป็นของว่างว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเราถ้าใจหายวาบได้นั่นแหละปัญญามันจะเกิดกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟเป็นของว่างเปล่าเมื่อกายไม่ใช่ของเรามันก็ทำให้ละสกายทิฏฐิศีลปาฏิปรมาสวิจิกิจฉาสงสัยในบาปบุญสงสัยในพระรัตนตรัยมันก็หมดไปได้นั่นเรียกว่าพิจารณากายจะปัญญามจะเกิดในลักษณะนั้นถ้าพิจารณาดูทุกข์ที่เกิดขึ้นพุทธเจ้าให้รู้ถ้ารู้ทุกข์อยู่ได้มีสมาธิพอสมควรทุกข์มันจะไม่มากเมื่อทุกข์ไม่มากมันจะรู้ได้ถ้ารู้ทุกข์อยู่ได้มันจะเห็นความยึดอยากนี่เรียกว่าสมุทัย สมุทัยความอยากให้ทุกข์ดับหรือความไม่อยากได้ในทุกข์มันจะอยู่ชั้นในถ้าเราดูทุกข์อยู่มันจะเห็นได้ถ้าเราเห็นตัวสมุทัยเห็นว่าจิตมันกำลังยึดอยากอยู่แค่รู้แค่เห็นเท่านั้นมันจะละทันทีมันจะละเองในตัวสมุทัยพอละแล้วทุกข์มันจะดับ ทุกข์ดับก็เรียกว่านิโรธต่อไปก็จะเข้าใจในองค์มากว่าจะต้องทำสติให้มากขึ้นเพื่อจะได้มารู้ทุกข์จะดับทุกข์ได้ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นนี่เรียกว่าผู้กำหนดรู้เวทนาในเวทนารู้ทุกข์มันก็จะมีความรู้ความเห็นไปอย่างนั้นพอรู้ทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ถ้ารู้อยู่ได้เห็นจิตที่มันยืดอยากนี่เรียกว่าสมุทัยแค่เห็นเท่านั้นมันจะละเองแล้วทุกข์มันจะดับเ
พอทุกข์ดับแล้วสุขมันจะเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นมันจะมาลองจิตใจแล้วว่าจะติดจะหลงเขาไหมแต่ถ้าเราไม่หลงเราก็รู้สุขแล้วสุขดับได้จิตมันว่างพอดูจิตก็ว่างดูกายนั้นมันว่างตั้งแต่ตอนเป็นครั้งแรกแล้วนี่เรียกว่ารู้ฐานรู้เวทนาก่อนจะรู้เวทนามันก็ต้องรู้กายไปจากฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อมีสติรู้กายยืนเดินนั่งนอนได้มีสติมีสมาธิพอสมควรทุกข์มันก็ไม่มากแล้วก็รู้ทุกข์ได้ถ้ารู้ทุกข์ได้ก็เห็นสมุทัยคือความยึดอยากให้ทุกข์ดับเมื่อทุกข์ดับไปแล้วสุขมันก็จะเกิดขึ้นก็รู้สุขต่อไปจิตมันจะว่างพอจิตว่างแล้วเราทำสติให้เต็มรอบมันก็จะว่างอย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องกำหนดรู้ไม่ต้องรู้สุขไม่ต้องรู้ทุกข์ไม่ต้องรู้จิตแล้วมันก็จะว่างนั้นเมื่อมีสติเต็มร้อยเพราะนั้นความรู้สึกตัวสตินี่มันทำไปจนถึง 100% เต็มไม่ขาดเมื่อทำได้วันละ24ชั่วโมงเต็มไม่ขาดนั่นแหละเรียกว่าพอเป็นสติของพระอรหันต์เป็นสติที่สมบูรณ์ที่ 100% เต็มแต่ถ้ายังขาดยังหลงลืมก็แสดงว่ายังไม่เต็มก็ต้องฝึกไปทำไปอีกพระอรหันต์สาวกเมื่อสมัยพุทธกาลฟังธรรมแล้วสำเร็จอรหันต์เลยเพราะว่าเขามีสติ 100% มีสติ 100% แล้วยังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะว่ายังไม่ได้พิจารณาวิปัสสนาต้องอาศัยอุบาอาจารย์ต้องอาศัยพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงประโยคเดียวก็สำเร็จพอสำเร็จแล้วมันเป็นอรหันต์เลยไม่ต้องไปตามลำดับเพราะสติเขาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวสตินี่เราก็เข้าใจไว้ว่าจะต้องฝึกให้มันเต็มร้อยถ้าสติไม่เต็มร้อยมันจะไม่ถึงอรหันต์เวลาสำเร็จจะอยู่แค่โสดาบันสกิทาคาอนาคาก็ต้องสร้างสติขึ้นไปให้เต็มร้อยผู้รู้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตแล้วก็รู้ได้ถ้าเราพุทโธอยู่นี่แล้วก็รู้ว่าจิตกำลังนึกพุทโธเผลอไปนึกอดีตก็รู้เผลอไปนึกอนาคตก็รู้ด้วยความรู้สึกตัวถ้าเรามีสติดีพอสมควรนี่มันจะรู้ได้ถ้าสติน้อยนี่มันพอรู้แล้วมันจะไปมากยิ่งคิดอดีตอนาคตมากอันนั้นเราจะรู้จิตไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้จิตเห็นจิตนี่ก็รู้อยู่อย่างนี้เนี่ยนี่พูดลมเข้าโทลมออกนี่คือรู้ปัจจุบันรู้ว่าจิตกำลังนึกพูดโทถ้าจิตพิจารณาจากปลายผมไปถึงพื้นเท้าก็รู้ว่าจิตกำลังนึกอยู่กับปัจจุบันจากปลายผมไปถึงพื้นเท้ากลับไปกลับมานี่เรียกว่ารู้จิตพอไปคิดอดีตเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วค่อยกลับมาที่กายเรารู้ก่อนรู้ว่าจิตนึกคิดอะไรมันจะรู้ได้
แต่ธรรมชาติธรรมดาที่เราฝึกใหม่ๆนี่พอจิตนึกคิดอะไรแล้วก็หยุดทันทีแล้วก็กลับมาพุทโธเพื่อจะให้เกิดสมาธิเพราะเราต้องการความสงบแต่ถ้าเรารู้ก่อนแล้วค่อยกลับมานี่ก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตจิตมันก็จะคิดอย่างนั้นน่ะคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างมาอยู่กับปัจจุบันบ้างเราก็ตั้งสติเอารู้ไว้รู้ได้อยู่กับปัจจุบันเราก็รู้ได้ไปอยู่กับอดีตอนาคตก็รู้ได้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่เราไม่ไปช่วยคิดจะอยู่กับอดีตอนาคตนี่เรารู้แล้วก็กลับมาพุทโธกลับมาอยู่ที่กายเราไม่ได้ไปช่วยคิดอดีตหรืออนาคตมันจะไปใหญ่มันจะไม่กลับนั่นเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตเห็นธรรมในธรรมก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตมันจะเป็นตอนที่มีความสงบปรุงแต่งนึกคิดอะไรแล้วธรรมะมันจะเกิดธรรมะเกิดแล้วมันก็นึกปรุงแต่งไปได้มากมายอธิบายขยายความไปได้มาคิดได้เราก็รู้ว่ามันนึกมันคิดมันจะมีติปีตัวปิติอยู่มอปรุงแต่งนึกคิดถ้ารู้ปิติปิติดับได้มันก็หยุดได้ถ้าปิติไม่หยุดมันก็คิดได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะเป็นตอนที่เราสงบตอนมีความเพียรมากๆมันจะเกิดเรียกว่าธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่างนั้นมันเป็นธรรมทั้งหมดเพราะธรรมนี่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใบไม้ร่วงลงมาเราก็พิจารณาเข้าหาตัวเองใบไม้แก่ก็ร่วงได้ใบไม้อ่อนก็ร่วงได้คนเป็นเด็กก็ตายได้เป็นคนแก่คนเฒ่าก็ตายได้วัยกลางคนก็ตายได้แล้วก็พิจารณาธรรมชาติเข้ามาในกายเปรียบเทียบเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาในเรื่องความรู้ความเห็นในช่วงแรกๆมันก็จะเป็นไปไม่เหมือนกันใครพิจารณากายได้ก็จะว่าพิจารณากายถูกต้องอย่างอื่นไม่รับรองไม่รู้ผู้ที่รู้ทุกข์แล้วปัญญาเกิดก็จะรับรองแต่สิ่งที่ตัวเองทำได้แต่ไม่รับรองฐานผู้อื่นการพิจารณาคือกายเวทนาจิตธรรมสี่ฐานนี้เป็นสิ่งที่ให้พิจารณาแล้วเกิดปัญญาได้ทั้งสี่อย่างจะพิจารณาฐานไหนก็ได้ฐานกายก็ได้ฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมารมณ์ก็ได้จะปัญญาเกิดที่หมายสำเร็จถึงโสดาบันสกิทาคานาคาอรหันต์แต่ตอนแรกๆมันความรู้ความเห็นมันยังไม่ถึงมันก็จะรับรองเฉพาะของตัวเองถ้าไปถึงพระอนาคาแล้วจิตมันจะว่างดูสุขก็ว่างดูจิตตัวนึกคิดก็ว่างดูกายว่างนั้นมันเห็นตั้งแต่เป็นโสดาบันแล้วพอไปถึงอนาคามันก็ยิ่งคล่องตัวมากขึ้นอีกฉะนั้นความรู้ความเห็นตอนแรกๆมันก็ไม่ตรงกันมันก็จะมีคัดค้านกันอยู่บ้างพอไปถึงอนาคาว่างเหมือนกันก็ยอมรับกันเพราะอนาคามันว่างเหมือนกันอนาคานี่ต้องรู้สุขจึงจะว่างรู้จิตนึกคิดจึงจะว่างแต่พระอรหันต์ไม่ต้องรู้มันว่างเองว่างอยู่ตลอดเพราะสติสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นนี่ตั้งแต่สมาธิฌานก็ไม่เหมือนกันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างต่างจิตต่างใจไปสำเร็จมรรคผลได้ขั้นต้น
โสดาบันสกิทาคานี่มันก็ยังไม่เหมือนกันก็ยังต้องไปคัดค้านกันอีกนิดหน่อยแต่พอถึงอนาคานั้นมันว่างเหมือนกันก็ยอมรับกันหมดยอมรับว่าพิจารณาฐานกายก็สำเร็จได้ฐานเวทนาจิตธรรมก็สำเร็จได้ทั้งสี่ฐานนี้ใครถนัดอันไหนชอบอันไหนก็พิจารณาไปได้เลยผู้ปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นพุทโธไว้ให้มากภาวนาไว้ให้มากเจริญสติปัฏฐาน4เพราะทำได้ทุกวันทำได้ทั้งวันเมื่อเราถ้าภาวนาไม่สมาธิไม่เกิดเพราะเราพุทโธได้ไม่นานพุทโธได้นิดหน่อยแล้วมันก็หลงลืมไปอยู่กับอดีตอนาคตก็สติเราทำมาแค่นั้นบุญบารมีเก่าเรามาแค่นั้นอยากได้เพิ่มก็ต้องทำอยากได้มากก็ต้องทำให้มากแต่ภาวนาไปไม่ต้องอยากได้แล้วทำไปเรื่อยไปพอทำไปแล้วสติมันจะได้เป็นอันดับแรกรู้ตัวได้เร็วขึ้นมีสติได้เร็วขึ้นอะไรมากระทบตาหูจมูกยังไงมันก็รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นนั่นแหละการปฏิบัติที่มันก้าวหน้าอยู่ต้องทำจะสุขจะทุกข์จะอะไรจะยุ่งจะไม่ว่างอะไรก็ต้องทำเพราะมันทำได้มันมีตัวผู้รู้ติดตัวเราไปทุกกิริยาบทไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรมันก็มีตัวผู้รู้ให้เราระลึกอยู่ได้นั่นน่ะเรียกว่าสติทำไปจนกว่าจะได้ 100% เต็มวันละ24ชั่วโมงเต็มนั่นน่ะสติพอแค่นั้นนี่ก็เจริญปัญญาก็สำเร็จได้ปัญญาเกิดได้เมื่อมีสมาธิได้แล้วก็ต้องหัดพิจารณาเหมือนคนที่ทำเงินได้แล้วมีเงินแล้วก็ต้องเอาเงินไปใช้ถ้าไม่ใช้เราก็มันไม่เกิดประโยชน์เมื่อเราภาวนาสงบไปถ้าสงบได้จิตก็ว่างไปเลยสงบได้มากๆก็ถอนออกมาแล้วต้องพิจารณาเพราะธรรมชาติมันจะไม่อยากพิจารณามันกลัวสุขจะหมดไปกลัวสมาธิจะหมดไปถ้าไม่พิจารณาปัญญาก็จะไม่เกิดถ้าพิจารณาแล้วก็ปัญญามันก็จะได้เกิดถ้าอยู่ไปนานๆมันเสื่อมได้เรื่องสมาธิไม่เสื่อมตอนเป็นมนุษย์ก็ไปเสื่อมตอนเป็นพรหมเป็นเทวดาแล้วก็มีความเพียรให้สม่ำเสมอยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เจริญสติตัวผู้รู้ไว้เรื่อยไปจะเดินไปไหนลุกไปไหนรู้ตั้งแต่ตอนจะลุกกะว่าจะเดินไปต้องมีสติเข้าน้ำมองส้วมอย่างไรแล้วก็เดินไปมีสติไม่ขาดทำภารกิจเสร็จแล้วก็เดินออกมาก็มีสติกลับมาอีกนั่นแหละคือเวลาที่เราปฏิบัติเวลาที่มีให้เราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเมื่อรู้เข้าใจแล้วมันก็ทำได้ไม่ยากในสมาธิจะเข้าให้ลึกนี่เข้าสมาธิฌานนี่มันต้องอาศัยมีเวลามานั่งมายืนมาปฏิบัติจึงจะทำได้
แต่สตินี่ทำได้ทุกเวลา ก่อนออกสมาธิก็พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังที่อุปัชฌาย์เขาบวชให้ต้องเอาผมขนเล็บฟันหนังไปพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลางที่สุดแล้วก็แตกสลายพังพินาศต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเพราะมันมีความแปรปรวนมาตั้งแต่วันแรกเกิดเป็นทุกข์นั่นโรคภัยไข้เจ็บเป็นทุกข์เพราะหิวกระหายเป็นกลางแห่งโลกเป็นอนัตตาที่สุดก็ไม่มีตัวตนก็ตายแล้วเผาแล้วมันก็เป็นของว่างเปล่าคืนไปกับโลกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกันถ้าทำบุญมาได้ดีก็มาได้ร่างกายที่สมบูรณ์มันยังมีเศษบาปเศษกรรมอยู่บ้างก็เป็นร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นี่เป็นส่วนของร่างกายเหมือนกันทุกคนส่วนด้านจิตใจก็ชอบความสุขความทุกข์ก็ไม่มีใครต้องการถ้าเรามาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะสูงก็จะเจริญขึ้นได้ทุกคนแต่ถ้าไม่ฝึกไม่ทำจิตใจมันก็ต่ำมันก็ต่ำอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรม8ลาภยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญครอบงำย่ำยีจิตใจไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าจิตใจสูงแล้วโลกธรรมก็เหยียดย่ำยีไม่ได้ครอบงำไม่ได้เหมือนกันทุกคนอีกเหมือนกันเพราะนั้นทางร่างกายก็เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายทางด้านจิตใจก็ปรารถนาความสุขถ้าพัฒนามันก็เจริญขึ้นถ้าไม่พัฒนามันก็เสื่อมไม่มีความละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปสร้างทุกข์สร้างโทษให้กับเจ้าของต้องไปเสวยผลกรรม พิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายของเราและของผู้อื่นเพื่อนร่วมโลกที่เกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์ครอบงำอยู่ทุกดวงใจดังนั้นจึงน่าสงสารด้วยกันทุกคนนั่นแหละจะได้ไม่รังเกียจจะได้ไม่ยกตนข่มผู้อื่นถ้าพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นก่อนออกสมาธิ ก็แผ่เมตตาด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำมาถ้าสงบก็เป็นปิติเป็นสุขเป็นบุญในปัจจุบันบุญรักษาศีลบุญให้ทานบุญขันติความอดทนวิริยะความภาคเพียรแต่จะเอาจริงกับการประพฤติปฏิบัติในคัมมะออกจากบ้านจากเรือนประพฤติศีล8ศีลอุโบสถบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วก็เมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสิ้นให้ได้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ถึงสวรรค์ถึงนิพพานทุกท่านทุกคนสรรพสัตว์ที่เราเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงเพราะไม่รู้จักชื่อก็แผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นแล้วก็มารู้ที่มือขวาเคลื่อนมือขวาไปที่เข่าด้านขวาแล้วเคลื่อนมือซ้ายไปที่เข่าด้านซ้ายพอจิตสั่งแล้วมือก็เคลื่อนไปหรือใครไม่อยากออกก็ยังไม่ต้องออกก็ได้ถ้ามีเวลาที่จะนั่งต่อไปได้มีเวลาที่จะปฏิบัติต่อไปได้คนที่ขยับตัวไม่ออกไม่ต้องรีบออกเข้าสมาธิอย่างไรให้ถอยออกอย่างนั้น
บางคนขยับไม่ออกถ้ารีบเร่งมันจะเครียดจะตึง ก็มารู้ที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาหน้าอกพนมมือข้างเดียวไว้ยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกันพนมมือมาดอกบัวตูมด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาและยังได้เมตตาอุทิศให้แก่ผู้อื่นนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพุทธเจ้าให้ความปรารถนาจงสำเร็จดังที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือใครปรารถนาอะไรก็อธิษฐานเพิ่มเติมไปอีกก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุนี่ก็แผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุข อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำ อาพยาปชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิแล้วเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์มาแสดงอีกองค์นึงอันนี้ยังไม่จบก็เวลาก็ผ่านไป1ชั่วโมงใครจะให้คะแนนตัวเองได้แค่ไหนบ้างต้องให้เองนะอยากให้คนอื่นให้นะคะแนนปฏิบัตินี่ต้องให้ตัวเองถ้าคนอื่นให้นี่หลงบ้ายอไปเลยนะถ้าคนอื่นเข้ามาว่าแล้วคนนี้ดีคนนั้นดีนะเราต้องดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าถ้าตัวเองชมตัวเองได้เนี่ยดีถ้าคนอื่นชมเนี่ยมันจะบ้ายอบางคนนี่ชอบยอคนโน้นคนนี้น้อคนนู้นดีคนนี้ดีคนนั้นเนี่ยชอบให้คนอื่นเขาย่อตัวเองชอบให้คนอื่นย่อตัวเองแล้วมันจะดีได้ไงคนบ้าย่อ ถ้าปฏิบัติดูตัวเองดูตัวเองมากถ้าดูคนอื่นก็ดูเอาเป็นตัวอย่างได้แล้วคนนั้นนั่งเก่งคนนี้ยืนเก่งคนนั้นเดินดีก็ดูเป็นตัวอย่างได้แต่ถ้าดูเพื่อติเตียนแล้วก็เป็นบาปแค่คิดก็เศร้าหมองละแค่คิดก็เศร้าหมองไม่เจริญต้องดูที่ตัวเองแก้ไขตัวเองได้ถ้าแก้ไขคนอื่นแล้วมันไม่จบเรากิเลสมันอยู่ในกายในจิตของเราก็ให้เข้าใจไว้อย่างที่ว่านั่นแหละสตินั่นแหละ
สติถ้าเรารู้สึกตัวอยู่นี่สติเจริญทุกเมื่อเลยไม่ว่าจะอยู่กิริยาบทไหนจะไปทำงานหรือไปทำภารกิจอาบน้ำนี่เราก็ทำสติขัดถูอะไรออกไปขี้เหงื่อขี้ใครนี่มันมาจากไหนมันมาจากข้าวสุกขนมสดที่เรากินเข้าไปในวันก่อนๆที่มันแสนอร่อยขาเข้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วตอนขาออกเป็นยังไงเขาออกก็เป็นขี้เหงื่อขี้ใครถ้าพิจารณาตอนอาบน้ำเนี่ยตอนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีสกปรกปฏิกูลให้เราได้ดูมากแล้วปัญญามันก็จะเกิดได้เพราะร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันขับจากข้างในออกเหมือนต้นไม้มันก็มีสะเก็ดออกสะเก็ดนี่มันจะทิ้งตัวของมันเองมันออกมาแล้วมันก็หลุดไปได้เหมือนขี้เหงื่อขี้ใครของเราพอออกมาแล้วมันก็หลุดไปได้มันต้องการจะสละทิ้งอย่างเล็บเนี่ยออกยาวออกมาแล้วก็ตัดทิ้งไปมันก็ออกไปได้มันหมดอายุเรียกว่ามันก็เหลือไว้ใช้แต่ข้างในในข้างในก็พอวันต่อไปมันก็ตายอีกตายมันก็ออกมาอีกแล้วก็ต้องล้างต้องขัดออกไปได้อีกแสดงว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเมื่อลมหายใจก็ใช้ได้ครั้งเดียวเข้าออกได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปต้องเอาอันใหม่มาใช้จะเอาอันเก่ามาใช้ไม่ได้แล้ววันคืนล่วงไปก็ใช้ได้แต่วันต่อไปวันที่ใช้ไปแล้วก็หมดไปเลยไม่มีสิทธิ์กลับมาใช้แล้วก็พิจารณาจะได้ไม่เกียจคร้านจะได้เร่งความภาคเพียรให้มากขึ้น เคยจะเปลี่ยนกิริยาบทขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือไปทำกิจส่วนตัวอะไรก็ไปได้แล้วก็เราก็เจริญสติไว้รู้เนื้อรู้ตัวไว้เรื่อยไปทำเท่าที่ทำได้เอาที่ทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นการปฏิบัตินี่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาว่ากันเป็นเดือนเป็นปีตอนแรกๆนี่ภาวนายังไม่ค่อยรู้เรื่องสติอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันคอยจะหลงจะลืมภาวนาได้นิดๆหน่อยๆก็หลงไปลืมไปถ้าเรามีความเพียรอยู่ไม่ขาดมันก็จะดีขึ้นเป็นเดือนเป็นปีก็จะรู้สึกว่าสติมันไวขึ้นไวขึ้นเรื่องสมาธิความรู้ความเห็นมันก็ได้สัมผัสบ้างนิดๆหน่อยๆแต่บางคนก็ได้บ่อย คนที่เขาทำได้ง่ายเขาก็ทำตั้งแต่ชาติก่อนชาติก่อนก็ทำมาแล้วมันจึงได้ไม่ยากก็นั่งแค่5 นาที10 นาทีเขาก็สงบได้สตินี่มันจะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติไปนะก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเรียกว่าต้องทำต้องสร้างขึ้นมามันจะไม่เกิดเองเดี๋ยวรอให้ใครทำให้ก็ไม่ได้แต่ทำเองนี่มันก็ดีกว่าทำเองเพราะเราทำเองอยากได้ยังไงก็ทำถ้าจะไปฝากคนอื่นทำนี่เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจอีกเพราะเราต้องทำเองอยากได้มากก็ทำมากทำมากมันก็ได้มากเราก็ปฏิบัติกันไปจนกว่าจะหมดเวลาในช่วงวันนี้เดี๋ยวจะมีพระมาต่ออีกรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกพุทธเจ้าก็มี3 ระดับระดับองค์ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นพุทธเจ้าที่สร้างบารมีแค่4 อสงไขย
ร้างไม่มากแค่สี่อสงไขยเป็นพวกปัญญาวิมุตติเป็นพวกปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าจะมีสามระดับมีสร้างบารมีน้อยแล้วก็อย่างกลางแล้วก็อย่างมากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สร้างบารมีน้อยแค่สี่อสงไขยเป็นปัญญาธิกะสร้างสี่อสงไขยต้องจึงต้องมาตรัสรู้อริยสัจถูกทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคขนสัตว์เข้านิพพานได้น้อยเราเกิดมาตรัสรู้ในช่วงคนมีกิเลสมากคนมีกิเลสมากก็เลยโปรดได้น้อยพระพุทธเจ้าอย่างกลางก็สร้างบารมี8อสงไขยก็จะเป็นจำพวกสัทธาวิมุตติถ้าขนสัตว์เข้าได้ในครึ่งหนึ่งถ้าพระศรีอานนี่เป็นพุทธเจ้าที่ขนสัตว์เข้านิพพานได้มากเขาสร้างบารมีมากสร้างบารมีถึง16อสงไขยก็เป็นจำพวกวิริยะธิกะพระพุทธเจ้าจะมีอยู่3ระดับนี่เนี่ยระดับแรกอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสร้างบารมีน้อยจึงขนสัตว์เข้านิพพานได้น้อยเรียกว่าได้ส่วนเดียวได้ส่วนเดียวอีก3ส่วนไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าระดับกลางก็ได้50 50ได้2ส่วนในอีก2ส่วนก็ไม่ได้ส่วนพระศรีอานนี่เป็นพุทธเจ้าจำพวกขนสัตว์เข้านิพพานได้มากเพราะสร้างบารมีมากสร้างบารมี16อสงไขยก็จะขนสัตว์เข้านิพพานได้3ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยโปรดสัตว์ด้วยความลำบากเราไปดูในประวัติอย่างเมื่อตอนที่พระองค์ไปโปรดในเมืองอะไรที่ภิกษุทะเลาะกันเมืองโกสัมพีนะเมืองโกสัมพีนะมั้ยตอนไปโปรดตอนแรกก็มีอุรบุตรผู้ศรัทธาออกบวชกันมากพอบวชมากแล้วก็มีคำโจทย์ขานกันว่าเมื่อผู้ชายออกบวชมากแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กลัวจะไม่มีผู้ชายไว้สืบสกุลบ้างอะไรบ้างก็จะหมดเชื้อหมดพันบ้างอันดับแรกโดนข้อหาแบบนี้เลยมาอยู่ไปอีกเขาก็โจทย์ขานกันอีกถ้าผู้ชายไปบวชสมดแล้วเนี่ยพวกตำรวจทหารก็จะมีน้อยเมื่อกระทรวงกลาโหมก็จะอ่อนแอนะว่ากระทรวงกลาโหมอ่อนแอตำรวจทหารมีน้อยแล้วเมืองอื่นเขาก็จะมาตีเอาเป็นเมืองขึ้นถ้าเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทองคำไปส่งสวยเขานะก็ให้ปีหนึ่งนี่จะต้องหาทองคำไปให้เท่าผลส้มหรือว่าผลมะพร้าวอ่อนอะไรขนาดนี้ต้องให้ได้นะค่าเรียกว่าค่าคุ้มครองถ้าเป็นเมืองขึ้นใครก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เป็นเมืองขึ้นเป็นเอกราชเขาก็ไม่ต้องส่งสวยให้ใครก็โจทย์ขานกันไปอย่างนั้นพอเรื่องมันสงบก็พระก็ภิกษุก็ทะเลาะกันอีกในเรื่องห้องน้ำนี่เป็นความลำบากที่พระพุทธเจ้าจะต้องไปโปรดในการขนสัตว์เข้านิพพานภิกษุก็ภิกษุก็ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าไประงับอธิกรณ์ให้ท่านทั้งหลายจงมีความสามัคคีความสามัคคีลงอุโบสถร่วมกันเป็นความเจริญในศาสนานี้ก็ให้ไม่ให้แตกแยกให้อโหสิให้อภัยให้สามัคคีจะได้ลงอุโบสถร่วมกันได้
พระภิกษุได้ยินพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นก็ตัดต่อพระพุทธเจ้าด้วยคำพูดที่เราเรียกว่าดื้อรั้นมากอาสมิมานะเพราะภิกษุพวกนั้นบวชเข้ามาใหม่ในเมืองโกสัมพีก็ตัดก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ข้าพเจ้าจะตัดสินกันเองบอกว่าให้พระพุทธเจ้าไปสำราญกิริยาบถให้ไปยืนเดินนั่งนอนให้สบายข้าพเจ้าจะตัดสินกันเองนี่พูดภาษาที่ว่าไพเราะที่สุดถ้าจะพูดให้มันไม่ไพเราะก็พระพุทธเจ้าไม่ต้องมายุ่งแล้วข้าพเจ้าจะทำกันเองอะไรลักษณะนั้นนะเราจะพูดแบบให้มันสะใจเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นสาวกดื้อรั้นก็เลยไปอยู่ป่าเลลายกะเมื่อไปอยู่ป่าที่ไปมีช้างมีลิงอุปถากดูแลในพรรษานั้น ก็เมื่อไปอยู่ป่าเลลายกะแล้วก็ปลดได้มีช้างดูแลแล้วก็มีลิงตัวน้อยมันถือรังรวงผึ้งถือรวงผึ้งแล้วถือลูกท้องดูแลพระพุทธเจ้าแต่ช้างตัวนั้นเป็นช้างโพธิสัตว์ก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็สุดท้ายก็ไปโปรดก็ภิกษุที่ทะเลาะกันก็ไม่ลงอุโบสถร่วมกันญาติโยมเขารู้เขาก็ไม่ใส่บาตรสามวันสี่วันก็รู้ผลก็สามัคคีกันเสร็จแล้วก็ลงอุโบสถร่วมกันบ่อสุดท้ายวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็มาโปรดก็สำเร็จต้องให้ทะเลาะกันก่อนต้องให้ทรมานกันก่อนแบบนั้นเป็นลักษณะที่ว่าความลำบากของพระพุทธเจ้าในการที่จะขนสัตว์เข้านิพพานเดี๋ยวที่มีง่ายๆก็มีองค์ที่มีบารมีสมบูรณ์แล้วก็พูดประโยคเดียวก็สำเร็จได้เหมือนตอนหนึ่งที่พุทธเจ้าจะไปโปรดภิกษุรูปหนึ่งต้องพาไปสำเร็จใกล้ๆฝูงแกะก็พาเดินไปภิกษุรูปนั้นไม่รู้จักแกะไม่เคยเห็นแกะพอไปถึงแล้วก็พอเห็นเขาก็อยากรู้ว่ามันตัวอะไรก็เลยถามพุทธเจ้าทูลถามพุทธเจ้าว่าตัวอะไรพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าอายตนะอายตนังภิกขเวให้สำรวมตาเมื่อตาเห็นรูปแล้วให้สำรวมมันหมายความว่าอย่างนั้นเด้อแต่พุทธเจ้าไม่ได้ตอบว่าเป็นแกะเป็นแพะหรือเป็นสัตว์อะไรพุทธเจ้าตัดไว้ให้สำรวมอายตนะเมื่อภิกษุได้ฟังก็มีสติกลับมามีสติรู้สึกตัวว่าเรานี่ตาเห็นรูปแล้วก็ขาดสติไม่ได้สำรวมเมื่อไม่สำรวมมันก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาอยากรู้ว่ามันตัวอะไรเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็ขาดสติยังไม่ได้สติอยากถามพระพุทธเจ้าทูลถามไปแล้วก็ยังขาดสติจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนังภิกขเวให้สำรวมสติจึงมีสติกลับมาพอรู้สึกตัวได้สติกลับมาแล้วก็มาระลึกถึงว่าตาเห็นรูปแล้วมันเกิดความอยากรู้อยากได้ดูจิตเข้าไปตรงนั้นก็สำเร็จได้ถ้าองค์นั้นต้องไปสำเร็จข้างๆฝูงแกะนั่นเองมันเกี่ยวกับเรื่องตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติกันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนในสติปัฏฐาน4เนี่ยพอเรายืนเดินนั่งนอนแล้วมันมีสติดีขึ้นพอสุขมันเกิดขึ้นทางตาเห็นรูปทุกข์มันเกิดขึ้นทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจะดูเข้ามาในตัวเองแล้วมัน
ปัญญามันจะเกิดดับอยู่ตรงนั้นได้เรียกว่าเป็นจุดที่ให้เกิดปัญญาให้สำเร็จ เหมือนพระรูปหนึ่งที่ว่ามีปัญหาแล้วอยากจะไปถามพระพุทธเจ้าก็พอไปแล้วฝนมันตกก็เลยเข้าไปอยู่ในร่มชายคาเห็นฝนมันหยดลงมาพอตกลงมามันในน้ำมันก็เป็นลูกโป่งขึ้นมาโป่งแล้วมันก็แตกพอเป็นลูกโป่งอีกมันก็แตกในตอนแตกเนี่ยมันว่างเอาความว่างน้อมเข้ามาในจิตมันก็ว่างปัญญามันก็เกิดสำเร็จตรงนั้นพอสำเร็จแล้วก็ไม่เข้าเป้าพุทธเจ้าแล้วก็กลับกุฏิเลยนี่ก็เป็นอย่างนั้นเรื่องการน้อมเอาความว่างน้อมเอาสิ่งภายนอกเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายตัวเองกับจิตใจตัวเองเพราะนั้นการปฏิบัตินี่มันมีสมถะมีวิปัสสนาอันดับแรกสมถะสตินี่ต้องทำไปพอสติดีขึ้นแล้วมันก็ได้สมาธิบ่อยขึ้นง่ายขึ้นแต่พอได้สมาธิแล้วมีปีติมีความสุขแล้วเราก็ดูสุขนี่ยังต้องดูอีกยังไม่พอเพราะมันยังไม่หมดทุกข์เวลาสมาธิเสื่อมแล้วมันทุกข์ขึ้นมาได้อีกถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสุขแต่เราปฏิบัติเอาเพื่อให้มันละให้มันหมดทุกข์แต่ธรรมชาติจิตนี่พอได้สุขแล้วมันก็จะพอใจแล้วสุขเกิดขึ้นเราก็รู้มันจะมีสุขแล้วก็มีตัวชอบความสุขตัวพอใจเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีจิตที่ไม่ชอบไม่อยากได้ความทุกข์มันจะมีอยู่ในนั้นถ้าเรารู้ได้เห็นได้ปัญญามันจะเกิดถ้าอยากเกิดมันก็ปล่อยวางได้แต่ธรรมชาติจิตนี่มันจะไม่อยากรู้มันเราก็ต้องรู้เพราะมันเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงให้อัญญาโคทัญญะรู้ทุกข์รู้ทุกข์แล้วมันเห็นสมุทัยนิโรธมรรคได้เพราะสมุทัยนี่มันอยู่ข้างในของทุกข์กายอยู่ข้างนอกทุกข์อยู่ข้างในพอรู้ทุกข์ได้จะเห็นสมุทัยความยืดอยากให้ทุกข์ดับพอทุกข์ดับไปแล้วมันก็เป็นนิโรธไปอันนี้เรียกว่าผู้ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องดูทุกข์ถ้าสถาวิมุตติให้พิจารณากายถ้าไม่อยากพิจารณาทุกข์ก็ให้พิจารณากายผู้สถาวิมุตตินี่มักจะเข้าสมาธิได้มากเข้าสมาธิได้บ่อยได้ง่ายก็เรียกง่ายๆว่าผู้ที่เข้าสมาธิได้ง่ายได้มากกับผู้ที่เข้าสมาธิได้ไม่มากก็แล้วกันเรียกง่ายๆมันสองจำพวกนี่ถ้าจะพิจารณาไปเลยก็ได้ไม่ต้องทำสมาธิก่อนก็ได้เพราะพิจารณาเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวนั่นเป็นสมถะถ้าไม่รู้สึกตัวไม่มีสติมันจะพิจารณาอยู่ไม่ได้มันก็หลงลืมไปนึกอะไรต่ออะไรเรื่อยไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกรรมการปฏิบัติของเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าความรู้ความเห็นตอนแรกๆมันไม่ค่อยเหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันจะไปเหมือนกันตอนที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยรู้สุขก็ว่างรู้จิตนึกคิดก็ว่างมันว่างเหมือนกันไม่ว่าจริตไหนมันจะว่างเหมือนกันเพราะว่างเหมือนกันแล้วมันจึงจะยอมรับกันแต่ตอนแรกมันก็ใครว่าพิจารณากายดีก็ว่ากายถูกต้องใครว่าพิจารณาเวทนาก็อันนี้แหละของฉันถูกต้อง
มันก็รับรองไปทางของใครของมันก็ต้องไปอย่างนั้นพอไปถึงอนาคาแล้วมันว่างเหมือนกันก็ต้องยอมรับกันเพราะมันเป็นเหมือนกันแต่ปฏิบัตินี้ถ้าอยากรู้อยากเห็นมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันมันทุกข์เหมือนกันความจริงมันก็มีความอยากอยู่นั่นแหละแต่เราถ้าอยากไปมากๆก็มันไม่เจริญก้าวหน้าเหตุที่จะให้ได้ให้ถึงนี่มันคือสติคือความภาคเพียรอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติได้มีเวลาให้ปฏิบัติเวลานี่มันมีอยู่ตลอดให้ปฏิบัติได้ไม่ว่าเราจะว่างหรือไม่ว่างพอรู้สึกตัวนี่มันทำได้อยู่แล้วเป็นสติแต่เวลาที่จะไปนั่งสมาธิเอาให้สงบลึกๆมากๆแล้วมันต้องใช้เวลาว่างเราเอาเจริญสติทุกกิริยาบถแล้วเมื่อได้สติมากแล้วเราจะไปนั่งมันจะเข้าสมาธิได้ไวไม่ต้องใช้เวลานานแค่15นาที10นาทีก็เข้าไปพักจิตเข้าไปพักจิตและร่างกายมันก็ได้พักไปด้วยเพราะฉะนั้นสตินี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเราปฏิบัติกันส่วนมากตอนแรกๆเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเอาให้ได้สุขให้ได้สมาธิแต่เราลืมไปว่าเราที่ไม่สงบนั้นเพราะมันไม่มีสติพอเรานึกว่าจะต้องรวยจะต้องเป็นเศรษฐีอย่างเดียวแต่ไม่ขยันเก็บเงินบาทเก็บเงินร้อยมันก็เป็นเศรษฐีไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มันต้องเริ่มต้นขึ้นไปจากตรงนี้ให้รู้เข้าใจแล้วก็จะได้รักสติมารู้สึกตัวขึ้นมาข้างใดก็ประคองไว้ให้มันนึกเห็นตัวเองอยู่ได้นานๆหรือจะพุทโธไว้ในใจเพื่อให้มันอยู่ได้นานๆเดี๋ยวมันก็หลงลืมไปก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวแล้วก็ระลึกไว้อีกก็อยู่อย่างนั้นน่ะโอ้ปฏิบัติใหม่มันก็ต้องอย่างนั้นพอเรารักษาสติมากแล้วอย่างมือเราเนี่ยพอเราจะเคลื่อนไปนี่ตอนแรกเคลื่อนไปแล้วไม่มีสติเราก็เอากลับมาวางไว้แล้วก็สั่งให้ยกไปยกด้วยสติเนี่ยทุกครั้งต่อไปฉันจะยกแบบนี้ฉันจะจับแบบนี้พอฝึกไปตอนแรกๆมันจะหลุดมันจะรู้ไม่ทันพอฝึกไปเรื่อยๆหนักเข้ามันจะเป็นเองพอมันจะไวมากพอฝึกไปแล้วมันจะรู้ได้ตลอดมันจะไวขึ้นแสดงว่ามันมีความก้าวหน้าแล้วเมื่อเราเข้าใจไปอย่างนั้นก็จะได้ทำได้ทุกเวลาจะได้ไม่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าหลับนี่มันก็เป็นการพักผ่อนทางร่างกายไปตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้อีกก็ปฏิบัติต่อไปอีกเราก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะได้ก้าวหน้ากันไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานนั่นแหละเราทำอยู่มันไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้มันต้องได้แล้วก็นโมทนาให้เจริญในศีลในธรรมธรรมะก็จะได้เจริญขึ้นมาได้ในจิตใจของเราทุกท่านทุกคน